นันครับคุยกันก่อนสิครับพี่ไม่ได้เป็นอย่างที่นันคิดนะครับคุยกันก่อนนะครับนันครับไม่ต้องมาพูดมากเลยไปให้พ้นคุณนันนันต้องฟังพี่นะครับนะครับนันนะโอ้นันครับเว้ยเฮ้ยนันอย่าไปทำอะไรนะคะไปเลยค่ะนันต้องสนใจค่ะไปเลยนันนันโอ้นี่ตรงนี้มีขี้นกด้วยซันดี้โอ้ใช้รถอะไรเนี่ยไม่สะอาดเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีนี่นี่นี่ข้างหลังน่ะเช็ดสะอาดเหรอน่ะนี่เกียรติกล้าถ้าเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นเจ้าของรถหรือยังไงสั่งกันเช็ดนู่นเช็ดเนี่ยเป็นเจ้าของรถเหรอเออก็เป็นของเราสองคนไงมึงแหกนี่ของเราสองคนรถคันนี้นะฉันเก็บเงินตั้งชาตินึงกว่าจะได้มามาคิดตู่แล้วสองคนนี่เกียรติกล้าถ้าเธออยากจะได้นะจดทะเบียนกับฉันสิฉันจะมอบให้หมดเลยทั้งตัวและหัวใจฉันมอบให้เลยนะจ๊ะอ้าวใครมานะอ้าวคุณอ้าวคุณนั้นรถเสียเหรอผมว่าจะเอางานให้คุณดูที่บริษัทแต่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าคุณลาโอ๊ยตายฉันไม่เข้าใจตัวเองเลยทำไมปากมันบอกให้พามาที่นี่นะอ้าวแล้วคุณนันจะไปไหนล่ะคุณเป็นอะไรนะฮะคุณนันคะอะไรคะทำท่ามันหนีโจรมาเลยเนี่ยโอ้ยแซนดี้รู้แล้วล่ะค่ะโจรปล้นใจใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นแวบๆตามมาถึงนี่เลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะเขาตามมาค่ะนี่คุณพาฉันหาที่หลบหน่อยสิผมน่ะเหรออืมคุณนั่นแหละไปรถคันนี้แหละนะนี่นะพาฉันหาที่หลบเลยนะนะแกฉันออกไปจากที่นี่หน่อยนะเร็วๆสินะคุณเกดก้าเอานะคะเร็วสิสวัสดีคุณแจงเร็วๆไปเดี๋ยวอะไรเข้าสิงฉันเนี่ยรถคือรถของฉันให้รถเข้าไปแถมเอาฉันนี่ซ้อนท้ายไปต่อหน้าต่อตาฉันฉันทำอะไรลงไปเนี่ยทีนี้คุณจะเล่าให้ผมฟังได้หรือยังฮะว่าคุณหนีแฟนคุณมาทำไมแล้วถ้าฉันไม่เล่าล่ะก็ผมอยากรู้นี่อย่างน้อยถ้ามีกระสุนปืนดังโป้งป้างขึ้นมาหรือว่ามีใครมาดักตีหัวผมเนี่ยผมจะได้รู้มันเป็นเพราะอะไรอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตหลบสิบล้อมาตั้งไกลนะคุณคุณรักเขาหรือเปล่าถ้างั้นนะคุณควรเผชิญหน้ากับปัญหาซะไม่ว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันมาคุยดีกว่านี้คุณเชื่อผมดิแล้วถ้าฉันไม่คุยล่ะถ้าคุณไม่คุยก็กลับบ้านไปซะแล้วผมขอร้องคุณเลยนะถ้าคุณมีเรื่องกุ้มใจอะไรเนี่ยอย่าดับทุกข์ด้วยการเมาเข้าใจไหมทำมา
ที่ผู้ชายยังเมาได้เลยแต่ว่าผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยมันไม่ควรที่จะเมาเลยจะเมาแล้วมันเป็นยังไงหรอก็ไม่เป็นไงหรอกแต่คุณก็อย่าเมาก็แล้วกันถ้าคุณจะเมานะเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนแต่มันคงจะไม่ดีมั้งถ้าคุณสาตราเขารู้ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าผมตีท้ายครัวเขาเนี่ยผมอาจจะตายได้ก็ได้ความจริงเนี่ยคุณก็เป็นคนใช้ได้นะญาติก็สวยดีน่าจะลงเอยกันได้อยู่หรอกโหคุณนี่วกไปนู่นเลยนะอุ๋มเนี่ยเขาเป็นลูกของน้าผมจะมาให้รักกันแบบฟงแบบแฟนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณทำไมหรอลูกป้าลูกน้าเขาก็แต่งงานกันถมไปไม่ใช่หรอนี่คุณอาการน้ำตาแตกของคุณยังไม่หยุดเลยนะแล้วอาการของคุณเนี่ยก็เพียบเลยเนี่ยยังมาทำปากดีแนะนำคนอื่นเขาอีกผมว่าคุณต้องเผชิญหน้ากับปัญหาจริงๆแล้วล่ะคุณจะหนีดีกว่าฉันว่าอย่างนี้เลยเหรอฮะนายเกลียดก้าน้ำนันหยุดเดินก่อนได้ไหมครับนั่งคุยกันดีๆก่อนพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่นันเห็นนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับถ้านันอยากจะเดินถึงพรุ่งนี้พี่ก็ไม่ว่าแต่หันบอกพี่หน่อยว่านันเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อนันจะให้พี่ทำยังไงนันถึงจะเชื่อครับพี่สาตาก็ปล่อยให้นันอยู่คนเดียวสิคะนันอยากมีเวลาคิดให้มากกว่านี้นันครับนันฟังพี่พูดก่อนสิครับนันงั้นพี่สาตาก็ไปส่งนันที่บ้านเท่านั้นนะคะคุณครับจะรีบไปไหนล่ะครับไปทำงานนะคะทำงานอะไรกันครับพี่วินเพิ่งบอกผมว่าวันนี้วันพักผ่อนคุณอุ๋มไม่ใช่เหรอครับพักผ่อนอะไรกันคะวันนี้แขกออกจะเยอะแยะแต่พี่วินบอกผมว่าแค่คุณระเบียบบัญชาการคนเดียวเนี่ยก็เหลือแหล่แล้วครับน่านะครับไปดูเรือลำใหม่กับผมดีกว่าผมเพิ่งได้มาเลยครับเรืออะไรที่ไหนกันคะแล้วถ้าอุ๋มไปดูเนี่ยมันจะกลายเป็นเรือบินหรือเปล่าล่ะคะถ้าทางจะอารมณ์ไม่ดีมานะครับเนี่ยโกรธใครมาเหรอครับงั้นมาลงที่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกระโดดน้ำทะเลเนี่ยให้ไอความเครียดเนี่ยกระจายหายไปเลยดีไหมครับไม่อะค่ะอุ๋มไม่ชอบไปที่ที่มีน้ำลึกๆไปกับผมนะครับวันลบสักอย่าง Don't worry ใดทั้งสิ้นเลยครับไปเถอะนะครับนี่ขนาดพี่พัฒน์นะครับที่ว่าจอมปอดแหกที่สุดในโลกเนี่ยยังไปเลยครับตอนนี้รออยู่กับพี่วินแล้วครับก็เลยส่งผมมาตื้อตามคุณอุ๋มไปได้ครับพี่วินบอกว่าให้อ้างคำสั่งรักษาการ MD Resort ครับคุณวินนี่ร้ายจริงๆเลยนะคะ ร้ายไหมล่ะครับ ไปด้วยกันไหมครับคุณบาสไม่เอาหรอกค่ะพัดกลัวแมกกาพลไปเถอะครับคุณหนุ่มอยู่บนนั้นเนี่ยไม่สนุกหรอกครับไงในวันลบก็ไม่สนุกไปเจอคุณบาสเดี๋ยวผมดูแลเองคุณวินดูแลในวันลบเถอะค่ะไปได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไปครับไปวันลบไปครับพี่บ๊ายบายคุณวินนี่เขาอารมณ์ดีนะคะถ้าใครได้เป็นแฟนเนี่ยคงจะโชคดีหน้าดูคงได้หัวเราะทั้งวันเลยสนใจขึ้นมาแล้วล่ะคะใครๆก็คงมองว่าพัทเนี่ยเป็นคุณหนูไร้สาระไปวันๆก็มีแต่คุณวินเนี่ยแหละค่ะที่คอยให้กำลังใจพัทเห็นพัททำดีไปซะทุกอย่างเลยแล้วคุณพัทไม่ชอบคุณสาตราแล้วล่ะคะพัทไม่ชอบผู้ชายหลายใจหรอกค่ะแต
แต่ถ้าอุ๋มชอบเนี่ยนะมันก็มีอยู่2วิธีวิธีแรกเนี่ยทำใจซะส่วนวิธีที่2เนี่ยแย่งเขามาเป็นของเราให้ได้ขับรถมาตายอะไรวะไม่เห็นคนหรือไงระวังหน่อยสิคะไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้อัด